สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและในวันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีครับคู่ของ LA Celtics ฮะอะไรนะมีเรื่องสำคัญจะพูดเอ้าท่านผู้ชมตัวผมในเมื่อวานนี้มีเรื่องสำคัญเนี่ยจะบอกครับเดี๋ยวให้เขาพูดนิดนึงและเรื่องต่อไปนี้ที่ผมจะรายงานให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเพราะเราทุกคนกำลังจะได้มีโอกาสเข้าสู่เวทีระดับโลกกับการแข่งขันเกม NBA 2K24 ตัวผมเนี่ยมีความเชื่ออันแรงกล้ามากเลยครับว่าท่านผู้ชมที่ดูผมอยู่กว่า 90% ต่างก็เคยเล่นเกม NBA 2K มาก่อนผมเนี่ยนั้นเล่นตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งโอ้โหความทรงจำมันเยอะแยะมากมายเล่นกับเพื่อนอย่างมันเล่นจนยามที่หอพักตอนนั้นตอนที่อยู่ปีต้องขึ้นมาเคาะประตูบอกว่าโอ้ยสูๆๆค่อยๆเน่ค่อยๆเน่จะของหอขอดาค่อยเร็วนี่คือความสนุกของ NBA 2K ที่มันเกิดขึ้นและในตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเรากำลังจะได้เฉิดใช้แสดงศักยภาพความเป็นเกมเมอร์นักบาสของเราเพราะทางด้านของ PlayStation ครับเขาได้จัดกิจกรรม Road to the Stage 2024ซึ่งก็คือการแข่งขันรอบสุดท้ายของเกม FC 24และเกม NBA 2K 24นั่นเองครับด้วยการแข่งขัน Road to the Stage ครั้งนี้นะครับเป็นการจัดแข่งขันแบบวันเดียวจบเลยครับที่ลาน Eden Center Bowl มีเงินรางวัลรวมถึง5,000 US ดอลลาร์สหรัฐครับถ้าหากว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยเดี๋ยวนะ 5,000 คูณกับ35เงินรางวัลรวมวันนั้นอยู่ที่ 175,000 โอ้โหด้วยการแข่งขัน FC 24เนี่ยจะแข่งในวันที่30มีนาคมนี้ครับและการแข่งขัน NBA 2K 24เนี่ยจะแข่งขันวันที่31มีนาคมนี้ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจจริงๆนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับสามารถกดเข้าไปสมัครผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้รอไปแข่งขันนะครับคือมันจะมีอยู่2รอบท่านผู้ชมก็คือรอบคนที่สมัครมาทางออนไลน์ก็คือลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นี่แหละแข่งกันเสร็จปุ๊บในช่วงเช้าใช่มั้ยก็คือแข่งตั้งแต่10โมงพอเข้าสู่ช่วงบ่ายปุ๊บท่านผู้ชมก็จะได้ไปแข่งกับคนที่เขาเนี่ยเป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆมาจากข้อมูลที่ผมได้รับมาจากสายสืบบ้านแพนะครับเขาบอกว่ามีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียอาคาเนย์รวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวแทนของออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาสามารถจัดที่กรุงเทพที่เมืองไทยแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอีก10ปี20ปีเนี่ยเขาจะมาจัดที่นี่อีกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการแข่งขันครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการแข่งขันโอกาสเดียวแบบที่ดีที่สุดของเราแล้วนะครับที่จะได้มีโอกาสเชิดฉายว่าเราตัวแทนประเทศไทยไม่ใช่ตัวแทนประเทศไทยเราเป็นตัวแทนของภูมิภาคเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครออนไลน์แล้วไปแข่งแบบเกิดทะลุเข้าสู่รอบภูมิภาคไปได้เนี่ยเรากำลังจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเพื่อไปแข่งกับคนอื่นนี่แหละครับผู้ชมแล้วสมัครเนี่ยสมัครฟรีขอแค่ท่านผู้ชมไปผมนี่เดินทางจากขอนแก่นไปแข่งไงคิดดูอันนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับดูจากการแข่งขันนะครับก็บอกว่าหาผู้ท้าชิงคนสุดท้ายหน้างานก็คือที่เรามาสมัครออนไลน์ตรงนี้เนาะแข่ง10โมงพอตอนบ่ายเสร็จปุ๊บเราเนี่ยก็ไปแข่งกับพวกตัวแทนเอเชียอาคาเนียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเสร็จปุ๊บ6โมงเย็นเราเนี่ยที่ชนะเข้ามาหมดแล้วเราก็สู่รอบชิงแกรนด์ไฟนอลเรียบร้อยได้เงินรางวัลมาซื้อกระเป๋าให้แฟนจบแฮปปี้เอนดิ้งเกมก็ได้เล่นแฟนได้กระเป๋าแฟนรักคุณมากกว่าเดิมเกิดพาแฟนไปเกมอุ้ยเกมอะไรนี่ทำไมภาพสวยจังเพราะว่าในลานกิจกรรมเนี่ยนอกจากการแข่งขันแล้วเนี่ยเขายังมีการเปิดตัวเกมใหม่ครับ Rise of the Ronin เกมภาพสวยที่เป็น Exclusive ของ PlayStation ซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่าเกมไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นจากที่ผมไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าแฟนของท่านผู้ชมก็สามารถเล่นได้โอ้โหนี่ไงซึ่งในงานเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้เราทดลองเล่นเกม Rise of the Ronin ด้วยนะครับเรากับแฟนเล่นเกมด้วยกันโอ้ภาพในจินตนาการแล้วในงานนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะซื้อ New PlayStation 5เนี่ยก็ยังมีส่วนลดสูงสุดถึง 1,700 บาทอีกด้วยบ้าพูดไปสมมุติซื้อ New PlayStation 5มาได้รับส่วนลด 1,700 1,700 เอาไปทำอะไรพาแฟนไปกินข้าวโอ้ยแฟนที่ประเสริฐเชื่อผมท่านผู้ชมไปงานนี้ต้องไปไม่ไปแข่งก็ได้เพราะแค่ไปดูเนี่ยก็สนุกแล้วแล้วนอกจากนี้นะครับกิจกรรมอย่างอื่นก็มีคือเขาเนี่ยในงานเนี่ยเขามีแจกเนี่ยมีเสื้อ PlayStation มีเสื้อ Rise of the Ronin แล้วก็ยังมีของที่ระลึกจาก PlayStation เนี่ยผมอยากได้มากเลยกระเป๋าของ PlayStation เนี่ยใครไปเนี่ยแล้วได้มาเนี่ยมาปล่อยให้ผมได้ผมซื้อต่ออะไรนี่พูดจริงอันนี้คืออยากได้จริงกระติกน้ำไม่เอานะแต่อยากได้กระเป๋าเนี่ย2อันนี้สีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยเป็นไงท่านผู้ชมข่าวนี้เห็นมั้ยสำคัญกับท่านผู้ชมจริงๆเพราะอะไรรู้มั้ยครับท่านผู้ชมเพราะเรากำลังจะได้กลายเป็นแชมป์ภูมิภาคเนี่ยยิ่งใหญ่จังวะกลับมาที่คู่เด่นในวันนี้ครับคู่ของ LA Lakers พบกับ Milwaukee Bucks ในตอนแรกต้องบอกเลยครับใครก็ต้องบอกว่าโอ้ยังไงบัคก็ต้องชนะแน่นอนเพราะ1ไม่มีเลบรอนเจมส์2เล่นในบ้านของบัคอีกโอ้โหอะไรมันจะเป็นใจขนาดนี้สุดท้ายอยู่ดีๆเปิดตัวมา22-6โอ้โหเละยิ่งกว่าเละผมเปิดมาดูโอ้กูน้ำตาจะไหลวันนี้สงสัยไม่ได้ไรอย่าว่าแต่ผมนะครับท่านผู้ชมครับเพราะขนาดตัวเลบรอนเจมส์ที่นั่งอยู่ข้างสนามยังต้องแบบว่ากลุ่มแบบเนี้ยทำหน้าเบื่อหนีเนี่ยท่านผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปอยู่ใช่ไหม
นั่นแหละคือแบบทำท่าแบบโอ้ดูไม่ได้เลยเลเกอร์เปิดตัวมาแล้วอยู่ดีๆทางหน้าของแอนโทนีเดวิดกับมิเชลโรเซลเนี่ยก็สามารถรันได้70ติดครับคือทำแต้มมาไล่มาเผยว่าเฮ้ยคนก็แบบอ้าวเริ่มมีหวังเกมมันเริ่มสนุกขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับตัวดาร์บันแฮมบอกว่ามันเป็นเครดิตของตัวเขาเองครับที่เรียกเวลานอกมาแล้วก็แบบว่ารวมใจทุกคนโดยทางหน้าของดาร์บันแฮมได้บอกกับลูกทีมนะครับว่าทีมเราเนี่ยถ้าแยกกันอันตรายแต่ถ้ารวมกันนั้นไซส์ไร้เทียมทานโอ้โหเลยจะขนาดนั้นนึกว่าสโลแกนเกมไรส์ออฟเดอะโรนินดาร์บันแฮมบอกว่าค่อยๆเย็นๆแล้วก็พยายามเล่นร่วมกันมากขึ้นแล้วก็บอกเอ้าลงไปสู้ใหม่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็สามารถรันแต้มได้ครับแต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มต้นเกมจนถึงช่วงแบบจบเกมควอเตอร์ที่3เลยนะครับทีมเลเกอร์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขึ้นนำเลยแม้แต่น้อยคือจนเริ่มต้นควอเตอร์ที่4เนี่ยก็ไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าเลเกอร์จะเล่นดีขึ้นแล้วก็โดนทำแต้มห่างจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเวลา8นาทีสุดท้ายของเกมครับทีมเลเกอร์ก็โดนนำห่างสูงสุดถึง19แต้มอีกครั้งนึงตอนนั้นเนี่ยจิตใจของผมก็ห่อเหี่ยวโอ้ยเศร้าเลิกไลฟ์คู่เลเกอร์ไปดูคู่ของโกลเด้นสเตเลอร์หันมาที่เห็นเดมอนกรีนโคสไลฟ์ฟอร์มเฮลใส่แพตตี้มิลคือเดมอนกรีนน่ะทำไมชอบเล่นแบบนี้วะตอนนี้ในกระแสสังคมเนี่ยด่าเดมอนกรีนยับเลยครับแล้วก็พูดว่าเดมอนกรีนน่ะสงสัยจะเล่นบาสแบบปกติไม่เป็นแล้วครับเหมือนกับว่าชอบแบบเล่นอันตรายชอบเล่นเหวี่ยงเดอร์ตี้เพย์จนแบบว่าติดเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะคือแบบตัวเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะทำนะแต่ว่าแบบนึกออกไหมร่างกายมันขยับไปเองอ่ะเมมโมรี่มัสเซิลเนี่ยเดี๋ยวเดมอนกรีนทำแบบนี้เรื่อยๆนะรับรองว่าเดี๋ยวจะต้องมีผลในอนาคตกับทีมอย่างแน่นอนเพราะตัวเดมอนกรีนเองเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็แบบมันมีผลต่อเนื่องไปถึงตอนนั้นไงในปี2016ไงที่แบบโดนแบนในเกม5แล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พลิกกลับมาแพ้ในปีนั้นตรงเนี้ยเขาก็แบบด่ากันใหญ่คือเอาเรื่องมั่วซั่วแบบเอาเรื่องในอดีตมาขุดแล้วก็แบบโจมตีไปเรื่อยๆผมเห็นแล้วก็ปวดหัวเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในวันนี้ทีมโกลเด้นเซอร์เวอร์ก็สามารถเอาชนะทีมไมมี่ฮีทได้โดยส่วนนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจากการที่ไมมี่ฮีทเนี่ยไม่มีจิมมี่บัตเลอร์นะครับเพราะว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมีอาการป่วยครับแล้วอีกหนึ่งข้อสำคัญเลยนะครับนั่นก็คือการมาของเควย์ทอมสันครับในเกมนี้เนี่ยเควย์ทอมสันได้มีโอกาสกลับขึ้นมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฟิลโกดีมากเฉลี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีแต้มประมาณ19แต้มต่อเกมเขาก็เลยให้ขึ้นมาแล้ววันนี้เควย์ทอมสันก็สามารถทำได้ตามที่ได้รับความไว้วางใจครับโดยในวันนี้เควย์ทอมสันกดไปถึง28แต้มกับเปอร์เซ็นต์ฟิลโกสูงถึง 55% เลยนะครับมากกว่าตัวสเตฟเคอร์รี่อีกเคอร์รี่เนี่ยลงเล่นเหมือนเดิมเลยครับก็คือในช่วงต้นควอเตอร์4ไม่ค่อยได้ลงเล่นมาลงเล่นอีกทีนึงช่วงกลางควอเตอร์4แต่ก็สามารถทำได้ครับเป็นตัวแบบจุดชนวนที่ทำให้แบบแต้มมันห่างออกไปตรงเนี้ยไม่เห็นมีใครบ่นเลยเคอร์รี่ก็ได้ลงเล่นน้อยเหมือนกันเอ้าคู่ของโกลเด้นเซเวอร์ตรงนี้จบไปก่อนนะครับเพราะตอนที่คู่ของโกลเด้นเซเวอร์กับไมมี่ฮีทจบลงไปเนี่ยคู่ของเลเกอร์กับมิกกี้บัคส์เนี่ยโคตรเดือดหันมาดูเฮ้ยต่อเวลาเหรอเฮ้ยเลเกอร์ขึ้นนำเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วคนที่พาพลิกกลับมาได้ในช่วงท้ายคือออสตินลีฟครับกับความแม่นยำในการยิง3แต้มเขาและในช่วงท้ายผมต้องบอกเลยนะครับว่าเกมป้องกันของทีมมิกกี้บัคส์อยู่ดีคือแบบทำไมอยู่ดีมันหลวมไปวะมันมีจังหวะนึงผมจำได้เหมือนนิโจรัสเซลกับออสตินลีฟเล่นคู่กันอะแล้วเหมือนแบบมาไล่ตามนิโจรัสเซลคนเดียวครับทำให้ออสตินลีฟแบบว่างๆเลยนะทั้งที่ในตอนนั้นออสตินลีฟเองก็กำลังฟอร์มแบบฮอตแฮนด์เหมือนกันเลยกลายเป็นว่าออสตินลีฟได้ยิง3แต้มแบบโล่งๆแล้วยิ่งช่วงต่อเวลาครั้งที่2นะครับโอ้โหเปิดมา3นาทีแรกคือแทบไม่มีใครมีแต้มเลยครับยิงพลาดยิงอะไรคือแบบโอ้เป็นเกมที่ลุ้นมากคือแบบโคตรสนุกแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีข้อน่าสังเกตอย่างนึงครับก็คือว่าในช่วงท้ายเกมตัวยานิสอันโตนิโอแทบไม่ได้ปล่อยบอลเลยนะครับตัวเขากลายเป็นว่าเป็นคนทำทางให้เพื่อนร่วมทีมซะมากกว่ามีจังหวะข้ามเล่นเองก็ได้ฟาวแต่พอได้มีโอกาสมาชุดลูกโทษปุ๊บอ้าวยิงช้าไม่ว่าเสือกยิงไม่ลงอีกแล้วตรงนี้มันก็มีภาพครับที่ตัวเลบรอนเจมส์เนี่ยเหมือนกับว่ามาแซวตัวยานิสนะครับก็คือตอนที่ยานิสกำลังชุดลูกโทษเลบรอนเจมส์กับน่าจะเป็นแวนโดมั้งยืนอยู่ข้างกันครับแล้วก็เอานิ้วนับ1 2 3 4 5อะไรประมาณมึงชุดลูกโทษนานเกินเพื่อนแล้วทีนี้นักข่าวก็ไปถามครับว่าเลบรอนเจมส์จังหวะนั้นทำอะไรทำไมแบบไปยืนนับนิ้วอย่างนั้นเลบรอนเจมส์ก็บอกว่าเนี่ยเกือบแล้วผมพยายามนับนิ้วแล้วถ้าสมมติยานิสเนี่ยชุดลูกโทษนานเกินไปเกินเวลาเนี่ยผมจะหมอกรรมการเลยให้มาเป่าแต่ว่าสุดท้ายยานิสก็เอาตัวรอดไปได้แต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเพราะประเด็นสำคัญอีกหนึ่งข้อเลยก็คือที่สาเหตุในวันนี้ที่เลเกอร์ชนะได้เพราะว่าเลบรอนเจมส์เป็นข้างสนามนะไม่ใช่เพราะว่าตัวเลบรอนเจมส์เล่นไม่ดีหรืออะไรแต่เพราะเลบรอนเจมส์คือเลโคชเพราะมีเลบรอนเจมส์อยู่ข้างสนามคอยควบคุมทีมคอยวางแผนไม่ใช่ดาวินแฮมแต่เป็นเลบรอนเจมส์ทำให้ทีมสามารถพลิกกลับมาชนะได้คือในตอนนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่รู้ฝั่งไทยเป็นไงนะแต่ว่าฝั่งฝรั่งเนี่ยเขาไปแซวเลบรอนเจมส์เขาว่าเนี่ยไปอยู่ข้างสนามมาดีกว่าแล้วเมื่อดูตามสถิตินะครับทีมเลเกอร์เมื่อไม่มีเลบรอนเจมส์อยู่ในสนามเนี่ยมีสถิติชนะที่ดีกว่าตอนที่มีเลบรอนเจมส์อยู่ในสนามก็คือตอนที่มีเลบรอนเจมส์มีอัตราชนะอยู่ที่ 55% แต่พอไม่มีเลบรอนเจมส์ชนะอยู่ที่ 60% คือดีกว่าอยู่ประมาณ 5% แต่ตรง
ี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่แบบอ้างอิงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่าการที่มีเลบรอนเจมส์อยู่สนามมันดีกว่าอย่างชัดเจนและตรงนี้นะครับนักข่าวก็ไปถามว่าเอ๊ะวันเนี้ยเลบรอนเจมส์เนี่ยที่ไม่ลงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนยังเล่นได้ปกติซึ่งจากที่ดูรายงานมาครับตัวเลบรอนเจมส์เนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าอยู่ซึ่งเป็นการบาดเจ็บที่มีมาแบบสักพักนึงแล้วก่อนหน้านี้ที่ลงเล่นน่ะคือยังลงเล่นได้แต่ว่าที่ต้องพักในวันเนี้ยนั่นเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นจะต้องแข่ง2เกมติดคือในวันเนี้ยเลเกอร์แข่งกับบัคส์ใช่มั้ยครับแล้วในพรุ่งนี้พวกเขาจําเป็นจะต้องไปแข่งกับเมมฟิสกริซลีย์ต่ออีกทางทีมเลเกอร์เขาก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวให้เลบรอนเจมส์มาเล่นในเกมที่เจอกับเมมฟิสกริซลีย์ดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสชนะสูงกว่านึกออกมั้ยการที่เลเกอร์มาเจอกับบัคส์เนี่ยคือเขามองว่ามีโอกาสแพ้สูงแล้วมีเลบรอนเจมส์อีกมันก็แบบก็มีโอกาสแพ้สูงอยู่ดีเขาเลยเลือกให้เลบรอนเจมส์ไปเจอกับเมมฟิสกริซลีย์เพื่อแบบว่าเก็บ1แต้มชัวร์ๆเก็บ1เกมชัวร์ๆดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเลเกอร์เหมือนได้กำไรเลยครับในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าแอนโทนีเดวิดโอ้โหใช้ร่างกายเยอะมากเล่นเยอะมากแอนโทนีเดวิดลงเล่นทั้งหมด 51.50 วินี่แหละถ้าตีกลมๆก็คือลงเล่น52นาทีนั่นแหละเทียบเท่ากับโคบี้ไบรอันที่เคยลงเล่นไว้เมื่อปี2012มั้งครับตรงนี้ก็คือเยอะมากเลยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยไม่แน่ว่าในวันพรุ่งนี้ตัวแอนโทนีเดวิดจะสามารถลงเล่นได้มั้ยครับเพราะในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวแอนโทนีเดวิดเองก็มีอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันก็คือปวดข้อเท้ากับปวดเข่าก็คือเราจะเห็นนะครับมีภาพถ่ายแบบแอนโทนีเดวิดโอ้ปวดขาดิแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลงเล่นต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ของทีมมันกำลังสูสีอันเนี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เดวิดจะได้ลงเล่นไหมครับแต่ตัวเดวิดเองก็ออกมาบอกนะครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกนะครับเราสามารถที่จะพลิกกลับมาชนะได้แล้วก็อยากให้ชุดไลน์อัพในวันเนี้ยที่เล่นอยู่วันนี้นะครับลงเล่นอีกในวันพรุ่งนี้ซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าเลบรอนเจมส์ไม่ต้องลงเล่นเลย ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นไลน์อัพที่หมายถึงว่าเราตัวจริงอ่ะก็คือเป็นชุดตัวจริงที่เล่นในวันนี้ก็คือให้เลบรอนเจมส์ไปนั่งเป็นสำรองก่อนก็ได้แต่นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้แอนโทนีเดวิดจะได้ลงเล่นจริงๆหรือเปล่านะครับในขณะที่ทางด้านของมิลกี้บัคส์ผู้แพ้ในวันนี้นะครับตัวยานิสโนไม่พอใจอย่างมากเลยครับตัวเขาให้คำสัมภาษณ์ในสีหน้าที่ไม่โอเคเลยแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เราต้องรีบกลับไปดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะกับช่วงท้ายเกมทำไมเกมของเรามาถึงไม่ต่อเนื่องแล้วบอลมันไม่เคลื่อนที่ได้อย่างไรเราผิดพลาดตรงไหนต้องรีบกลับไปดูโดยด่วนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้ถึงแม้ว่าทีมมิลกี้บัคส์จะแพ้ไปแต่ถ้าหากว่าเราดูตามสถิติมิลกี้บัคส์ก็ยังอยู่อันดับที่2ของตารางฝั่งตะวันออกอยู่นะครับเอาจริงเนี่ยพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องแบบร้อนรนอะไรเลยแต่ว่าการมาพลิกแพ้แบบนี้เนี่ย1มันเสียกำลังใจ2มันแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขายังไม่ใช่ทีมที่สมบูรณ์ยังมีอะไรให้ต้องแก้ไขเยอะแล้วมาแพ้ทีมอย่างเลเกอร์เอาจริงๆคือตอนเนี้ยทีมเลเกอร์คือทีมที่ต้องบอกว่าชนะได้ทุกทีมและแพ้ได้ทุกทีมจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขนาดตัวดิโจ้รัสเซลยังออกมาพูดเลยครับในวันนี้ครับว่าทีมเลเกอร์ของเขาเนี่ยมันเป็นทีม unpredictable คือดิโจ้รัสเซลไม่รู้เห็นคอมเมนต์ชาวไทยหรือเปล่าคือพูดเลยครับว่าทีมเราคือทีมที่พร้อมจะชนะแล้วพร้อมจะแพ้ทุกทีมเราไม่สามารถเดาได้เลยครับว่าทีมเราจะเป็นอย่างไรบางวันคนนี้เล่นดีบางวันคนนั้นเล่นไม่ดีไม่รู้มันเป็นยังไงผมอ่านตรงนี้แล้วผมโอ้หัวจะปวดอันนี้คือทั้งโอ้ยเดี๋ยวมาพูดถึงออสตินลีฟหน่อยวันนี้ออสตินลีฟนะครับก็สามารถทำทริปเปิลดับเบิ้ลแล้วเขาก็เป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ทีมชนะออสตินลีฟก็เลยบอกว่าเนี่ยมันคือเป็นเหมือนแบบ dreams come true เลยนะเป็นเหมือนความฝันเลยที่เขาได้มีโอกาสแบบเป็นตัวเอกที่พาทีมพลิกกลับมาชนะแบบนี้แบบเคยเห็นแต่ในทีวีตอนเด็กอ่ะโอ้เป็นฮีโร่พาทีมพลิกมาชนะอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยเขาสามารถทำเองได้ตอนนี้ก็คือแบบโอ้ยนอนฝันเปียกแล้วอ่ะออสตินลีฟอ่ะสุดท้ายท้ายสุดหันมาที่ด็อกลิเวอร์ครับคนคอมเมนต์ด็อกลิเวอร์เนี่ยก็คือว่ามึงจะเอาด็อกลิเวอร์มาทำไมสุดท้ายก็ห่วยเหมือนเดิมเปลี่ยนโค้ชทำไมไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยก่อนหน้าที่จะเจอกับทีมเลเกอร์ก็ยังมีบทวิเคราะห์เลยนะครับว่าเอ๊ะการมาของด็อกลิเวอร์เนี่ยมันช่วยทีมดีขึ้นไหมซึ่งพอโดยสรุปแล้วนะครับคือโค้ชด็อกลิเวอร์กับโค้ชคนเดิมที่แกชื่อกิฟฟินอะไรใช่ไหมโค้ชก่อนคนหน้านี้คือเอเดรียนกิฟฟินเขาบอกว่าการมาของด็อกลิเวอร์เนี่ยนะที่มาแทนเอเดรียนกิฟฟินเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยครับสิ่งที่ต่างอย่างนึงก็คือเกมป้องกันดีขึ้นแต่ว่าเกมบุกห่วยลง AR ก็ให้เดมิลาดเคาะบอลแล้วก็เล่นเองเป็นไงล่ะดิฟข้ามไปโดนนักเตะแอนโทนีเดวิดบล็อกแอนโทนีเดวิดบอกว่าจังหวะนั้นน่ะผมรู้เลยครับว่ายังไงลินลาดก็เล่นเองแล้วมันก็เป็นสัญชาตญาณบอกผมครับว่าผมต้องเข้าไปป้องกันคือมันไม่มีจังหวะ1จังหวะ2อะไรเลยแต่ว่ามันไม่มีจังหวะแบบว่ารอข้ามแล้วจ่ายยอดเข้าไปตรงกลางแบบเป็นจังหวะ2จังหวะ3เงี้ยไม่ค่อยมีครับแต่ก็เข้าใจได้ตอนนั้นตอนที่ลินลาดแบบวางเลย์อัพอ่ะมันเหลือเวลาอยู่ประมาณแค่3วิครับซึ่งก็เข้าใจได้แต่แอนโทนีเดวิดก็คือแบบโหดจริงโดดขึ้นมาบล็อกอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ใช่เดวิดก็อาจจะบล็อกไม่ได้ครับเพราะลินลาดก็แบบปล่อยบอลสูงแล้วพอมาช่วงท้ายก็เหมือนให้ยานิสเล่นเองอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ค่อยมีแผนอะไรเท่าไหร่มีแค่อยู่จังหวะช่วงท้ายเกมไม่แหละที่เหมือนลินลาดเล่นพิกแอนด์โรลกับทางด้านของยานิสอ่ะแต่ว่าดูรวมแล้วอ่ะท้ายเกมมันก็ไม่
มีอะไรเลยจริงๆอ่ะมันแบบดูแบบดูอาศัยผู้เล่นมากๆเลยอันนี้โดยส่วนตัวผมนะจากที่ผมดูเมื่อเช้านี้แต่ท่านผู้ชมเห็นมุมมองต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยบอกผมทีช่วยแก้ตัวให้ด็อกลิเวอร์ให้ผมทีใจผมนี่อยากจะแบบเอ้ยด็อกลิเวอร์เคยพาทีมบอสตันเซลติกได้แชมป์แล้วไงที่ผ่านมาคือแบบโอ้ my god ตั้งแต่คลิปเปอร์คริสพอไม่ได้แชมป์แล้ว1มาที่พอจอชโอน้ำตากูจะไหลเดี๋ยวอ้อลืมบอกคือด็อกลิเวอร์บอกครับว่าสาเหตุที่เราแพ้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเล่นไม่เหมือนเดิมคือในช่วงควอเตอร์หนึ่งอ่ะพวกเราเล่นแบบเดอะไวท์เพย์เราเล่นแบบเต็มที่เต็มสูบแต่พอเราขึ้นนำไม่เยอะดูเหมือนว่าเราจะผ่อนเกมของเราลงเกมของเราช้าลงเราแบบไม่โฟกัสอย่างต่อเนื่องแบบเหมือนประมาทประมาณพูดประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมจะจบคลิปแล้วแต่ว่าผมดันไปอ่านเจอตอนที่กำลังตัดต่ออยู่พอดีครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเคืองใจมากเพราะว่าตัวด็อกลิเวอร์บอกว่าในช่วงท้ายของเกมเนี่ยทีมมิเกิลบัคเนี่ยไม่ค่อยจ่ายบอลกัน didn't trust in the pass ก็คือไม่เชื่อใจในการจ่ายมีหลายจังหวะมากเลยที่ทีมของเขาเนี่ยจ่ายบอลแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งแล้วก็ยิงเลยหรือแม้แต่ไม่จ่ายบอลเลยก็ยิงเลยก็มีซึ่งถึงแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่มีคนยิงลงอยู่ก็ใช่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการทำแบบนี้การที่ไม่ยอมจ่ายบอลเนี่ยมันทำให้แบบภาพรวมแบบเกมมันไม่ลื่นไหลอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมแพ้แต่ประเด็นของผมเมื่อดูเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็คือว่ามึงก็ต้องสั่งให้ทีมมันจ่ายบอลไม่ใช่หรือวะหรือยังไงหรือสั่งไปแล้วแล้วลูกทีมไม่ยอมทำตามอย่างเงี้ยเหรออันนี้คือผมไม่รู้คือมึงก็วางแผนให้เขาจ่ายบอลก็สิหรือยังไงหรือแบบคือมึงเป็นโค้ชไง